ี่จะเป็นคู่แข่งทีมแรกของเราใน Suzuki Cup 2012ใช่ครับปีที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับที่ไทยตกรอบแรกฟิลิปปินส์เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็แพ้อินโดนีเซีย2นัด0ประตูต่อ1ทั้ง2นัดจริงๆแล้ว2นัดพวกเขาเล่นที่สนามเสนายันทั้ง2นัดเลยนะครับเพราะว่าสนามของพวกเขาที่มะนิลานี้ไม่ผ่านเกณฑ์ของ AFF นะครับเป็น1ทีมในย่านอาเซียนที่น่าสนใจนะครับครับเกมเริ่มแล้วครับทีมชาติไทยกับบังคลาเทศไทยบุกจากซ้ายไปขวานะครับในจอภาพแล้วก็เริ่มต้นก็แทงขึ้นมาเลยครับสมปองหลุดเข้าไปทางด้านขวาแต่ว่าจังหวะเปิดไม่ดีครับโดนดักไว้บังคลาเทศนี่ด้วยชื่อชั้นนะครับด้วยมาตรฐานยากกว่าภูฏานนะครับที่เราเจอมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเราเคยเจอกับบังคลาเทศมาแล้ว13ครั้งนะครับชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี1994นู่นเลยครับก็นานมาแล้วครับ18ปีเข้าไปแล้วลูกเตะมุมแรกนะครับในเกมนี้ครับทีมชาติไทยอนุชากิจพงศ์ศรีนะครับเป็นคนโยนอนุชาเปิดด้วยซ้ายลูกนี้โดนหม่งสกัดทิ้งออกมาได้เจ้าพันตามไปแล้วก็ปล่อยให้มันออกไปก่อนนะครับเอาลูกทุ่มมาก่อนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพสนามนี่ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรนะครับถ้าเจ็บตอนนี้นี่มีโอกาสที่จะหลุดทีมชาตินี่มีโอกาสสูงมากนะครับครับข่าวตอนแรกนี่มีบอกว่าดาสกรกับธีรศิลป์เนี่ยไม่แน่อาจจะลงสนามช่วงท้ายๆเกมนะครับแต่ว่าวิลฟรีดเชฟเฟอร์ส่งลงตั้งแต่ต้นเกมเลยลูกทุ่มครับอนุชาทุ่มเข้ามาโดนหม่งสกัดทิ้งออกไปได้บอลเป็นของบังคลาเทศครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นของเราครับพนุพงศ์เปิดมาด้านขวาโดนสกัดออกไปก่อนนะครับโดยทางด้านวาลีไฟซาเก็บบอลได้โดยอดุลครับไปตั้งกันแนวรับนี่พานุพงศ์ยืนคู่กับณัฐพรนะครับกลับมาจับคู่กันอีกครั้งครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างที่เคยเล่นด้วยกันตอนอยู่เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่ณัฐพรจะย้ายออกไปณัฐพรครับได้บอลเปิดขึ้นมาเหมือนลูกนี้พิชิตพงศ์ปล่อยนะครับนึกว่าตัวหลังจะสอดขึ้นมาเล่นโดนสกัดทิ้งออกไปครับวาลีไฟซาวอีกครั้งแบ็คซ้ายบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทีมชาติไทยเปียพลครับทุ่มให้กับสมปองวิ่งสปีดไปโดนบังแหมขวางไว้ลูกนี้ทำได้ดีนะครับชาฮูลี่สมปองสองเลทฤดูกาลหน้าจะขยับกลับขึ้นมาเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับหลังจากที่พาทีมแข้งเทพครับแบงคอกยูไนเต็ดคว้าอันดับ3ของศึก5ลีกวันนะครับก็ยิงครั้งสุดท้ายก็กับโอมานแล้วก็ยืนหน้าคู่กับธีรศิลป์แดงดานะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเกมนั้นนี่ชนะ3ประตูต่อ0นะครับครับเจอโอมานนะครับแต่ว่าก็นั่นก็หลายเกมมาแล้วครับที่ผ่านมา5นัดหลังสุดของเราเนี่ยมีแพ้โอมานด้วยนะครับก็คือไปแพ้ในบ้านของโอมานแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับชนะรวมดาราไทยพรีเมียร์ลีกชนะลาวชนะมาเลเซียแล้วชนะภูฏานแต่นัดล่าสุดของเราเนี่ยเป็นเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยเกมนึงนะครับก็คือเกมคัดบอลโลกกับโอมานที่เราไปแพ้ก็เป็นบทเรียนที่ได้รับกลับมาครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งวินฟรีดเชฟเฟอร์ก็เหมือนอยากจะเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าอยากจะให้มีเกมอุ่นเครื่องที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็เจอคู่แข่งในระดับที่ค่อนข้างจะแข็งหน่อยคือเขาตั้งเป้าไว้ว่าปลายปีหน้านะครับอันดับของทีมชาติไทยปัจจุบันเนี่ย152ของโลกเนี่ยครับอยากให้อยู่ในเรียกว่าต่ำกว่า100นะครับโอ้ก็ดูแล้วต้องลำบากพอสมควรนะครับเพราะเกมอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ถ้าหากจะขยับมาเยอะๆนี่ก็ต้องคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้นะครับต่างกัน16อันดับนะครับกับบังคลาเทศคือในปีหน้าเนี่ยทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการของเราก็จะมีนอกจากซูซูกิครับแล้วก็ยังมีเอเชียนครับในรอบคัดเลือกด้วยซึ่งก็คู่แข่งแต่ละทีมนี่ค่อนข้างแข็งนะครับจังหวะนี้ครับไทยได้บอลตั้งกันปิยพลมาให้อดุลวางข้ามไป
จักรพันธ์วิ่งไล่ไปนะครับแล้วก็โอ้เอาบอลมาได้ครับจักรพันธ์พรสายคืนมาธีรศิลป์เคาะไปตั้งกันที่พิชพงษ์พิชพงษ์มองแล้วครับโยกไปสมปองแหมโฉบเข้ามงอ้าวมงไม่โดนแต่ว่ากลายเป็นดีนะครับเพราะว่าทำให้ผู้สาประตูเสียจังหวะนะครับกลายเป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับ 1-0 ครับทีมชาติไทยโอ้เริ่มมาแค่4นาทีย่างนาทีที่5นะครับก็น่าจะพิชพงษ์ยิงนะฮะลูกนี้ใช่ครับนี่แหละครับมาสุดารามันนะครับเข้าประตูเหมือนสมปองนี่ดูเหมือนจังหวะก้ำกึ่งแล้วก็เจ้าตัวไม่ต้องทำอะไรนึกเหมือนโผล่หัวเข้าไปแต่ว่าบอลนี้ไม่โดนนะครับแต่ว่ารามันนี่ขาตายไปเองนะครับนี่ครับจังหวะพิชิตพงษ์แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพื้นสนามนี่ค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวนะครับ1ประตูต่อ0แล้วครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวยิงให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำบังกลาเทศครับโอ้ดู3มุมแล้วก็ไม่น่าจะโดนศีรษะของสมปองนะครับเป็นพิชิตพงษ์นะครับลูกลักษณะแบบนี้นี่ของแสลงของผู้สาประตูเลยครับลูกโยนมาแล้วมีตัวโฉบเข้ามาว่าจะต้องตั้งหลักเตรียมรับนะครับลูกหม่งของคู่แข่งแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยแม่ก็ขาตายเอาละครับไทยขึ้นนำถือว่าเฮงนิดๆครับได้ลูกเฮงนิดๆพิชพงษ์เฉยชิวนะครับเป็นคนทำประตูนาทีที่5พิชพงษ์นี่นะเป็นดัชกรนะครับใช่ครับในลีกนี้ก็ยิงไป5ประตูนะครับกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดฤดูกาลที่ผ่านมายิงแต่ละลูกนี่มันๆทั้งนั้นครับพิชพงษ์ดัชกรครับวางออกมาขวาปิยพลใส่เสื้อหมายเลข33นะครับในรายชื่อที่แจ้งมาเนี่ยเป็นหมายเลข26โบอลอยู่ที่ดัสกอนทองเหลาครับคือมาที่อดุลวางนี่ก็ยาวออกไปนะครับร่วมกับที่วิลฟรีดเชฟเฟอร์นะครับค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพของทีมตัวเองนะครับว่าซูซูกิครับอยู่ในศักยภาพที่สามารถเป็นแชมป์ได้นะครับเราก็ห่างเหินมา10ปีแล้วครับแชมป์ซูซูกิครับบังกลาเทศพยายามจะถ่ายบอลออกด้านข้างนะครับโดนสกัดเอาไว้บอลหลุดถึงกวินครับเตะสาดยาวขึ้นมาแต่ธีรศิลป์ครับเทคตัวหม่งได้แล้วกองหลังสกัดไม่ดีครับมาเข้าทางสมปองเก็บได้แล้วพยายามจะพลิกม้วนโอ้ไปเองครับสมปองพลิกถึงเส้นหลังแล้วโยนไปติดบล็อกออกหลังครับได้ลูกเตะมุมสมปองสอนแหลมนี่ครับสมปองสอนแหลมนะครับอย่างที่บอกว่าแค่ตัวนี่ค่อนข้างจะเป็นบอลพองสวรรค์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องถ้าอารมณ์ไหนที่ไม่เล่นก็ลำบากนะครับแล้วก็ทองเหลาครับ2เกมนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับนั้นนี้ก็กลับมาเรียกความฟิตแล้วก็ลงเป็นตัวจริงนะครับชุดนี้นี่โอกาสที่จะลงเป็นตัวจริงในเกมพบกับฟิลิปปินส์นัดแรกนี่ว่าน่าจะมี 70-80% เลยนะครับ11คนนี้น่าจะมี 8-9 คนเลยนะครับอนุชาคืนมาพี่พงษ์เสียหลักนิดนึงครับจักรพันธ์ยังเก็บได้พี่พงษ์ดึงจังหวะทำสวยครับลูกนี้อนุชาไหลต่อไปสมปองโฉบเอาโดนสกัดล้มลงไปแล้วก็ได้ฟาวครับแม่สมปองเรียกฟาวได้ครับทำฟาวโดยชาคิวอาเมดครับนี่ครับดูชาคิวอาเมดโอ้โหเข้ามาทั้งตัวแล้วผลักด้วยนะครับสมปองที่ปกติก็ล้มง่ายอยู่แล้วนะครับลูกเตะกินเปล่าของทีมชาติไทยนะครับอนุชารับเหมาเลยไทยเรานำอยู่แล้วนะครับ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่5อนุชาครับในเขตโทษมี5คนไทยอนุชาปั่นไปเล็งเสา2แล้วหม่งคนเดียวเลยครับแต่ว่าบังคับทิศทางไม่ดีนะครับปิยพลบรรเทาก็ถือว่าเป็นแบ็คขวายึดตำแหน่งตัวจริงของ SC เมืองทองในตลอดในช่วงหลังนี่ครับดูอนุชาเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหได้6โล่งๆนะครับจังหวะนี้แต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปเยอะครับใส่หมายเลข33นะครับวันนี้ในรายชื่อที่แจ้งมาเนี่ยใส่หมายเลข3เป็นวีรวุฒิกาเหี่ยมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นปิยพลครับใส่หมายเลข33วันนี้ปิยพลเก็บบอลได้ออกไปที่ณัฐพรเปลี่ยนไปเล่นขึ้นด้านซ้ายบ้างครับอนุชา
จักรพันธ์โดนเสียบแล้วครับแหมช้าโดนเสียบตลอดพิชิพงศ์ไปตั้งกันใหม่ครับบังกลาเทศนี่เขาใช้ระบบ 5-3-2 ครับกองหลังยืน5คนตอนเล่นเกมรุกก็ปรับมาเป็นวิงแบ็กนะครับทิ้งขึ้นมาข้างหน้าโอ้พลิกไปเล่นได้ครับนี่กองหน้าตัวเก่งของเขาเลยครับหมายเลข10ยาฮิตอเมรี่ประกาศว่าจะยิงทีมชาติไทยด้วยนะครับแต่ยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่พิชพงศ์ทิ้งยาวขึ้นมาธีรศิลป์ควบไปแล้วครับแหมเหลี่ยมเสียเปรียบโดนบังออกก็เป็นลูกทุ่มของบังคลาเทศครับธีรศิลป์แดงดาครับดาวซันโบของศึกบันเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับกับคริสตันซินวา24ประตูครับโดดเด่นมากนะครับจนมีข่าวว่าอาจจะไปยุโรปแล้วนะครับฤดูกาลหน้ามาลงเกมนี้ก็น่าสนใจครับว่าเกมรุกของเราจะคมกว่าเดิมขนาดไหนคมกว่า2นัดที่ผ่านมาขนาดไหนครับเพราะว่าในกลุ่มสตาร์โค้ชนะครับโดยเฉพาะทางเชฟเฟอร์เองก็ยอมรับนะครับว่า2นัดที่ผ่านมาคือสกอร์สวยก็จริงนะครับชนะมาเลย 2-0 ชนะภูฏาน 5-0 แต่ว่าด้วยโอกาสที่ทำได้มันน่าจะต้องบอกว่าเยอะมากนะครับชนะกับภูฏาน สกอร์ต้องขาดวันนี้นะครับธีรศิลป์ในปี2555นี่ก็ยิงไปแล้ว3ประตูนะครับในนามทีมชาติไทยดูว่าวันนี้จะยิงเพิ่มได้อีกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งรายการซูซูกินะครับนับดูเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าซูซูกิครับก็มาแล้วครับสิบแห่งศักดิ์ศรีประจำภูมิภาคลูกนี้จักรพันธ์แทงธีรศิลป์สปีดขึ้นไปครับถึงบอลเอ้าถึงบอลที่หลังผู้สาประตูด้วยครับแต่ว่าโอ้โหผู้สาประตูเขาพลาดอีกแล้วครับแหมจังหวะนี้ธีรศิลป์ก็ได้ส้มหล่นเลยครับยิงง่ายๆเข้าไปเป็น 2-0 โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าโชคช่วยด้วยนะครับเพราะว่าผู้สาประตูอย่างรามันนี่ออกมาถึงก่อนแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าด้วยสภาพพื้นสนามนี่ทำให้พลาดกันเองนี่นะครับธีรศิลป์แซงก็จริงแต่ว่ารามันนี่ออกมาโอ้โหจะสไลด์ตัวจะเตะดีๆเขาไม่เตะเองนะครับออกมาสไลด์ก็วืดเรียบร้อยนะครับ2ประตูต่อ0นี่นะครับธีรศิลป์ก็บอกว่าน่าจะหลุดไปแล้วนะครับครับคือธีรศิลป์เหมือนปล่อยแล้วนะครับปล่อยคือไม่จังหวะ50 50นี่ไม่เข้าเลยครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บปล่อยแล้วแต่ว่าหันมาดูอีกทีอ้าวบอลมันกลิ้งมาอยู่ตรงเท้าโหถ้าเข้าไปบวกนี่ปุ่มสตาร์ททั้งนั้นนะครับครับประตูที่4ในนามทีมชาติในปี2555นะครับของธีรศิลป์นาทีที่12นั่นเองครับ2ประตูต่อ0ไปนี่โอกาสของเรามีแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้ารวมลูกหม่งของปิยพลด้วยแต่ว่าเป็น2ประตูอดุลาโซนะครับไปทำฟาวทางอิสลามมามุนครับลูกตั้งเตะของบังคลาเทศไม่ได้เจอกันมานานนะครับ18ปีเข้าไปแล้วไทยกับบังคลาเทศแล้วไทยเรานี่เป็นคู่แข่งชาติแรกนะครับของบังคลาเทศในเกมฟุตบอลระดับเป็นทางการนะครับในศึกเมเดก้าครับที่มาเลเซียนะครับเมื่อปี1973เกมนู้นน่ะเสมอ 2-2 นะครับเอาครับขึ้นมาครับไทยปิยพลมองแล้วโยนไม่ดีเท่าไหร่ครับแม่งตรงนี้เล่นได้ดีครับเมชูหม่งตั้งคืนให้ผู้สาประตูแล้วที่ข้างสนามนี่ดูเหมือนว่าจะมีมามุนคานครับผู้รักษาประตูมือ2นี่วอร์มอยู่ข้างสนามแล้วนะครับมาวอร์มกดดันเลยครับโอ้โหผู้สาประตูมือ2ของบังคลาเทศวอร์มแล้วฮะยืดเส้นยืดสายแล้วนี่ครับมามุนคานนะครับโอ้โหจะไม่ให้โอกาสกันถึง45นาทีเลยเหรอครับลูกแรกนี่ยังพอพูดได้ว่าขาอาจจะขาตายนะครับบอลมันลอยมาแล้วเสียจังหวะแต่ว่าลูกที่2นี่รับไปเต็มๆสำหรับผู้สาประตูบังคลาเทศโค้ชของบังคลาเทศเนี่ยเป็นอดีตนักเตะชื่อดังของทีมชาติบังคลาเทศนะครับไซฟูบาลีทิทูนะครับคุมทีมเป็นสมัยที่2แล้วว่าฟุตบอลบังคลาเทศยุคหลังๆนี่ตกต่ำไปเยอะนะครับจักรพันธ์พรใสเป็นคนทุ่มปล่อยให้อนุชาคนทุ่มครับทุ่มคืนมาที่อดุลขวาสุดมีสมปองครับอดุลให้มาที่ปิยพลปิยพลตักลูกนี้จักรพันธ์เล่นแล้วก็ล้ำหน้าครับ
บุรีนะครับนี่ในปีรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเป็นที่โด่งดังนะครับได้ไปร้องเพลงกลางสนามเซลติกพาร์คมาแล้วด้วยนะครับก็มาสร้างเสียงเพลงครับสร้างบรรยากาศให้คึกคลื้นครับในสนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้จากพันพรใสนะครับมีบทบาทเยอะทีเดียวครับในช่วง15นาทีแรกของเกมก็ถือว่าขึ้นเร็วนะครับก็กลับมาถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะครับก็มีโอกาสยึดตัวจริงในทางด้านซ้ายนะครับก็ต้องเบียดกับอภิภูสุนทรธนาเวชหน่อยนะครับจักรพันธ์พรสายนี่เคยยิงประตูไทยเสมอเมียนมาที่อุ่นเครื่องกันนะครับมาที่เกมครับจังหวะนี้อนุชาได้บอลด้านซ้ายคืนมาที่จักรพันธ์วางขวางมาที่ว่างเลยครับด้านขวาปิยพลธีรศิลป์รับแล้วไปนะครับเล่นกันสวยงามครับลูกนี้ได้เตะมุมครับปิยพลบรรเทาก็เป็นแบ็คขวาที่เติมแล้วก็ยิงได้เยอะนะครับยิงได้4ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็กลายมาเป็นแบ็คขวาตัวจริงของ SCG บางทองที่ก่อนหน้านี้นี่เล่นกองกลางตัวรับนะครับครับได้ดีได้ดีจริงๆก็แบ็คขวาเนี่ยครับจนติดทีมชาติแต่มุมของทีมชาติไทยครับโดยอนุชากิจพงศ์ศรี16นาทีเสร็จๆครับผ่านไปแล้วปั่นโค้งเข้าไปลูกนี้มงทิ้งออกไปได้โอ้จักรพันธ์ง้างมาแต่ไกลเลยครับโดนแย่งไปจังหวะเขาดีกว่าโอ้ลูกนี้พานุพงศ์ณัฐพรครับขออภัยครับอ่านเกมแล้วออกมาดักเสียฟาแล้วก็เสียใบเหลืองด้วยครับณัฐพรพันลิศจังหวะนี้จังหวะแตะได้ดีนะครับผู้เล่นของบังคลาเทศนะครับว่าท้ายครับโอ้ยณัฐพรเข้าหนักครับโอเมดอามาลี่นะครับเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะนี้ถ้าไม่ตัดฟาวลูกนี้ก็อาจจะหลุดโอ้นี่เขาจะเปลี่ยนจริงๆนะครับผู้สาประตูยืนรออยู่ข้างสนามแล้วด้วยครับโอ้โหใจคอได้เล่นแค่10กว่านาทีครับผู้สาประตูมือหนึ่งโอ้อาจจะมีปัญหาไม่สมบูรณ์ก็ได้ครับอาจจะเจ็บโอ้โหถ้าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบนี้นี่หมดความมั่นใจเลยนะครับครับโอ้โหยืนรออยู่แล้วครับหมายเลข22ส่วนเกมยังดำเนินต่อไปนะครับบังคลาเทศเปิดไปติดบล็อกได้บอลที่หมายเลข8ครับอิสลามมามูลโดนแซะนิดนึงครับทางด้านคูเมอร์ดัสเสียบอลให้กับจักรพันธ์พรสายอดุลมองซ้ายครับให้ไม่อยากให้ครับเสี่ยงเกินไปก็ให้ตัวชัวร์ครับด้านขวาปิยพลมาที่ดัสกอนขยับขึ้นหลังไปเลยครับไปที่พันธุพงศ์ไปตั้งกันใหม่ณัฐพรพันลิศอดุลคืนมาณัฐพรพันธุพงศ์ปิยพลบรรเทาดัสกอนครับบังคลาเทศก็พยายามจะคุมโซนนะครับไม่ขึ้นมาบีบมากคุมพื้นที่ของตัวเองดัสกอนเอาครับแทงขึ้นมาจักรพันธ์พลิกไปได้จักรพันธ์ลูกนี้โดนสกัดไปนิดนึงรับแล้วหลุดโอ้วันนี้ดูมือเขาอ่อนนะครับผู้สาประตูมาซูดูรามันเนี่ยรับไม่ติดมือครับจังหวะนี้นี่ถ้าจักรพันธ์ไม่ถลำตัวไปก่อนนี่เสียประตูที่3เลยนะครับนี่ครับเฮดโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของทางบังคลาเทศคงทนไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับคือเห็นอาการแล้วดูท่าทางเปลี่ยนดีกว่าจะบอกว่าตื่นสนามก็ไม่ใช่นะครับเพราะวันนี้แฟนบอลไทยก็มาเกือบพันคนนะครับไม่ถึงกับเยอะไม่ได้ว่ากดบรรยากาศไม่ได้กดดันอะไรเลยครับเกมนี้ดัสกอนพักแล้วเปิดทันทีหลุดประตูที่3มาหรือเปล่าครับธีรศิลป์โอ้ไม่แน่ใจว่าเจตนาเปิดหรือเจตนายิงนะครับครับดูแล้วน่าจะเปิดนะครับแต่ว่าบอลมันปลิ้นแล้วข้ามหัวผู้สาประตูเข้าไปแล้วก็โดนยิงก่อนเปลี่ยนตัวครับผู้สาประตู3ประตูต่อ0แล้วครับธีรศิลป์แดงดา
ยิงประตูที่5ในทีมชาติของตัวเองในปีนี้นะครับนี่ครับจังหวะดัชกรจ่ายให้ดีเลยทีเดียวนะครับบอลไม่เด้งไปข้างหน้าดูธีรศิลป์โอ้ดูจากเจตนาธีรศิลป์น่าจะเปิดมาให้กับอดุลหรือเปล่าครับนี่ครับบอลย้อยเข้าเสา2พอดีพอดีนะครับเจตนาเหมือนจะเปิดนะครับ3ประตูต่อ0แล้วครับโอ้แล้วเปลี่ยนขอให้ยิงถ้าจะยิงอย่างนี้ก็ยิงไปนิดเลยนะครับครับอย่าให้เหมือนเกมภูฐานนี่ยิงครึ่งแรก4ประตูแล้วก็ครึ่งหลังยิงประตูแล้วก็หยุดเลยนะครับครับครึ่งหลังนั้นยิงเร็วด้วยนะครับแล้วก็หยุดนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนตัวแรกแล้วผู้สาประตูของเขาอาจจะมีปัญหาไม่สมบูรณ์นะครับก็เปลี่ยนลงมามามูลขานนะครับลงมาแทนครับโอ้โหนี่คือปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลของบังคลาเทศไม่ดีเลยนะครับคือในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้นะครับที่มีเตะกัน2ปีครั้งเนี่ยในหนล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาแพ้เนปาลแพ้มาลดีฟนะครับครับดูได้ว่าฟุตบอลในยุคปัจจุบันของบังคลาเทศคือเป็นประเทศนึงที่ฟุตบอลฟีเวอร์เหมือนกันนะครับเวลามีฟุตบอลโลกมีอะไรนี่เรียกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะคลั่งไคล้มากแล้วก็พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนี่เป็นฟุตบอลอันดับหนึ่งของคนแฟนบอลบังคลาเทศนะครับคือเรียกว่าความนิยมเนี่ยแทบจะไม่แพ้คริกเก็ตนะครับแต่ว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยก็ช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับถ้าพูดถึงบังคลาเทศนี่คริกเก็ตดีมากครับนี่ครับผู้สาประตูมือหนึ่งครับลามานพลาดแต่ละลูกนี่ไม่รู้โค้ชคิดอะไรอยู่ครับเปลี่ยนเร็วมากนะครับก็น่าเห็นใจนะครับโดนเปลี่ยนแบบนี้นี่โอ้สภาพจิตใจนี่กระเจิดกระเจิงได้ง่ายๆแต่พอย้อนกลับไปดูก็น่าคิดนะครับว่า3ประตูที่ไทยได้นี่ยังไม่มีรูปแบบเข้าทำที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับครับก็ประตูแรกก็เป็นลูกโยนธรรมดาโอ้โหเราฝากเราให้นะครับลูกนี้ธีรศิลป์หลุดไปแล้วครับจังหวะนี้กระดกแรงเกินไปครับธีรศิลป์จังหวะนี้พอตั้งใจข้ามคานนะครับครับโอ้โหธีรศิลป์แดงทาปกติ1-1กับผู้รักษาประตูไม่ค่อยพลาดนะครับสวยจังหวะจ่ายออกมาสวยมากนะครับนี่ครับหลุดมาแล้วก็กองหลังเพียกดูครับหลุดกรอบไปเยอะมากนะครับธีรศิลป์แดงดาจังหวะนี้ควบคุมน้ำหนักไม่ดีเลยครับลูกนี้กล้องจับที่หมายเลข13ครับประกันหลังมามุนเมียนะครับคนที่พลาดเมื่อสักครู่ได้บอลที่วาลีไฟซาวคืนมามามุนอิสลามมามุนครับยังได้บอลอยู่ม้วนมาได้อิสลามมามุนโดนแซะนิดนึงครับแหมพิชิตพงษ์ไปเสียฟาวฟ้องเอาใบเหลืองด้วยโมฮัมเหม็ดอิสลามมามุนครับหมายเลข8นี่ครับพิชิตพงษ์โอ้โหชื่อธงเตะ2ทีนะครับก็ให้ได้นะพี่พงวันนี้ก็ลูก2แล้วนะครับลูกการที่ผ่านมาเล่นดีมากเล่นเด่นมากอดุลเคาะไปให้อนุชาอดุลอีกครั้งครับเปิดลูกนี้ดัชกรต้องเอาตัวรอดยังได้ครับผู้สินให้เป็นลูกได้เปรียบธีรศิลป์วิ่งประคองไปเฉยๆนะครับไม่บีบกดดันมากแล้วเขาก็ทำบอลออกกันไปเองเป็นลูกทุ่มของทีมชาติไทยกองหลังของเนปาลนี่มีปัญหาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะบอลที่หลุดไปจากหลังลายนะครับอดุลดัชกรครับเหลือบนิดนึงไม่ให้ช่องสมปองคือมาที่พิชิตพงษ์ครับปิยพลก็แลบขึ้นไปแล้วสมปองแหมกว่าจะม้วนตัวมาได้สมปองนี่ผมไม่ใช่เป็นพวกที่ปราดเปรียวนะครับค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับกลับตัวแต่ละทีที่ช้าหายไปจากเกมเลยนะครับสมปองสอนเลยหลังจากที่ต้องบอกว่ามีส่วนเทคตัวมงในลูกแรกแต่ไม่โดนนะครับใน20กว่านาทีนี้หายไปเลยครับพนุพงษ์วงศาส่วนประแข่งกับตันทีมนะครับวันนี้รัตพรอดุลอนุชาครับดูจากทรงแล้วนี่แบ็ค2ข้างเราน่าจะได้เติมเกมรุกสนุกเลยฮะขึ้นซ้ายทีขวาทีเพราะความแน่นอนของบังคลาเทศนี่ค่อนข้างจะน้อยอนุชา
โอ้ดูให้พิชิตพงษ์ครับดูจากเกมรับของวันนี้ก็แน่นมากนะครับครับไทยทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องเจอกองหลังแบบนี้นะครับยืนเซ็นเตอร์3ตัวเลยนะครับบังคลาเทศเกมนี้เอ้าไปโดนแย่งง่ายๆครับสมปองโอ้ลูกนี้เขาเอาตัวรอดได้ดีนะครับชาคิลอาเมดฝากบอลให้กับอิสลามมามูนตัวทำเกมเลยครับหมายเลข8ของเขาแต่วางยาวลูกนี้นี่ลึกเกินไปครับโมเมดซาฮิดฮุสเซนเล่นไม่ได้รู้จังหวะที่สมปองเสียบอลอีกครั้งหนึ่งครับโดนอ่านง่ายเกินไปครับนี่โหเอาใหม่ครับไทยก็เอาบอลมาคล้องได้อีกครั้งหนึ่งปิยพลสมปองขยับเข้าในนะครับปิยพลถ่ายคืนหลังไปณัฐพรอนุชากิพงศ์ศรีวางลูกนี้ล้ำหน้าแล้วครับเดอะสกอนทองหลังขอสักหน่อยลูกนิดแม่ไปยิงของแถมนะครับเดอะสกอนลูกการที่ผ่านมาก็ลงสนามสม่ำเสมอนะครับชีเมืองทองได้บอลที่หมายเลข8ครับอิสลามมามูนให้ฝากมาหมายเลข14คูเมอร์ดัสออกไปขวาสุดเลยครับเมชูไม่ได้ครับข้างหน้านี่กองหน้าตัวเก่งเขาเนี่ยเราบล็อกสนิทเลยนะครับโมฮัมเหม็ดยาฮิดอเมรี่หมายเลข10ไม่ได้บอลเลยอดุลแทงลูกนี้จักรพันธ์จะขยับซ้ายนี่อนุชาบอกอุตส่าห์วิ่งสปีดขึ้นมานะครับอดุลไม่ให้ช่องตรงกลางเป็นมาของบังคลาเทศครับออกมาด้านซ้ายครับวาลีไฟซาวชอวูลีอิสลามมามูนข้างหน้านี่เคลื่อนตัวกันน้อยเกินนะครับบังคลาเทศเพื่อนให้บอลยากไทยถึงตัวแล้วก็บีบเอาบอลมาได้โอ้เกือบครึ่งชั่วโมงนี่กองหลังของไทยทั้งอนุพงษ์วงศ์สานพรพันธ์ฤทธิ์หรือว่ากวินนี่ไม่ได้ทำงานเลยนะครับครับกวินนี่แทบจะยืนหาวเลยนะโอ้ไม่บอลไม่ไปไม่ถึงเขาเลยโอ้ลูกนี้สกัดแต่ว่ายังมาเข้าทางปิยพลไม่โยนครับโอ้โหปิยพลโอ้ในเขตโทษมี3คนเลือกปล่อยเอาจุดเอาเตะมุมครับงงครับเพราะลูกนี้นี่เปิดไปได้ลุ้นเลยนะครับน่าจะว่าเปิดนี่กรอบเขตโทษนี่ใกล้กว่าเตะมุมด้วยนะครับตัวนี่เท่ากันนะครับเขาเหลือ3เรามา3เป็นอย่างนี้ครับเป็นลูกเตะมุมนะครับวิชยากับคิรทรบุญมาทันนะครับวิชาเด่นมิตรนัดที่แล้วนี่เปลี่ยนลงสนามแล้วถูกเปลี่ยนออกด้วยนะครับเล่นสักไม่น่าจะสัก20นาทีนะครับแล้วโดนเปลี่ยนออกในเกมกับภูฏานโยนไปได้มงโอ้โหไม่เข้าครับแม่เห็นวิธีของบอลจากหัวของสมปองเนี่ยนึกว่าเข้าแล้วนะครับแต่ว่าผู้สาประตูเขาปัดชนคานออกหลังไม่ได้นี่ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับอนุชากิจพงศ์ศรีมงไปแล้วก็มงฉลับปัดและชนคานได้งอกหลังไปนะครับปองสอเล็บก็มีโอกาสยึดตัวจริงนะครับวันนี้กิริติเขียวสมบัติก็ไม่มีชื่อในตัวสำรองนะครับพร้อมกับชาตรีฉิมทะเลด้วยนะครับชาตรีนี่ได้รับโอกาสนะครับแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับในเกมอุ่นเครื่องใช่ครับนัดที่แล้วกับภูฏานนี่โอ้โหโมงข้ามคานนี่เกือบ10ลูกนะครับมงเน่งๆในกรอบหกหลานับไม่ถ้วนจริงๆนะครับคือคนที่ยิงเนี่ยดันเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่สอดขึ้นมายิงนะครับอย่างอภิภูชาตรีก็ยอมรับนะครับว่าอุ่นเครื่องเนี่ยผลงานเขาไม่ได้ดังใจนะครับแล้วก็ชักจะหวาดเสียวเหมือนกันว่าจะได้เล่นซูซูกิครับหรือเปล่านะครับเราต้องอ่านใจวินนี่ด้วยตอนนี้เชฟเฟอร์น่าจะมีสัก10กว่าคนนะครับในใจละที่เตรียมมาไว้คือพวกในสนามเนี่ยเผลอๆนี่11คนอาจจะติดหมดนะครับในสนามที่อยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงนะครับแต่เหลือ22
วันนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับแต่ว่าน่าจะประกาศผลกันในวันจันทร์นะครับเพราะพรุ่งนี้นี่จะปล่อยพัก1วันนะครับเอาบอลลงครับอนุชาคืนไปที่จักรพันธ์ดูแล้วตักขึ้นมาลูกนี้ลึกเกินไปเกมของบังคลาเทศนี่ตั้งไม่ได้เลยครับสุริชาติสารีพิมพ์นะครับนัดที่แล้วก็ได้ลงสนามด้วยนะครับสุริชาติก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับโอกาสหลุดสูงเหมือนกันนะครับสุริชาติสารีพิมพ์บอลเป็นของไทยเอาครับเขาขึ้นมาบีบสูงนะครับบังคลาเทศแต่ว่าลงไปตั้งกันใหม่แล้วครับบังคลาเทศเป็นของเราครับสมปองแหมยังฝืนไปโดนแย่งโอ้โหลูกนี้อันตรายนะครับแต่ไหลบอลลูกนี้โดนอ่านขาดเลยณัฐพรดักไว้ได้ครับลูกจ่ายของยาฮิตอเมรี่ดาสกรเปิดจับบอลไม่เชื่องเท้านะครับยังคืนไม่ได้ครับที่ผู้สาประตูดูจากภาพรวม31นาทีวันนี้ดูตรงกลางของไทยมันก็ยังดูขาดกันเกินเยอะพอสมควรนะครับบังคลาเทศครับถ่ายออกมาตั้งกันใหม่ลองพูดก็ธีรศิลป์นะครับยิงไป2ประตูแล้ววันนี้ชาวูลี่ซูจานบังคลาเทศก็ดูเล่นแบบพยายามจะให้บอลกันให้แน่นอนที่สุดนะครับแต่ข้างหน้าเขาเนี่ยยังเคลื่อนตัวกันน้อยไปหน่อยเอาครับขยับให้ลูกนี้อาเมดทิ้งบอลยาวขึ้นไปล้ำหน้าแล้วครับซาฮิดฮุเซนนะครับล้ำหน้าดูภาพช้าอีกครั้งครับก็แล้วประมาณ2ก้าวครับครับธนิตยุทธเซนวิ่งจังหวะวิ่งไม่ได้เช็คนะครับไม่ได้เช็คลายนี่ก็แฟนบอลชาวต่างชาติของไทยนะครับวันนี้ก็ตามมาให้กำลังใจกันก็วันที่24นะครับทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกกับฟิลิปปินส์ทุกนัด 20:20 นะครับ24เจอฟิลิปปินส์นะครับ27เจอเมียนมา30เจอเวียดนามนะครับของทีม20ทุกนัดก็แล้วมีคู่แรกด้วยคู่แรกเตะ 18:00 นนะครับราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละครับโยนยาวขึ้นไปลูกนี้ฟาวนะครับซาฮิดฮุเซนไปกระแทกทางด้านรัฐพรพี่พงษ์ไม่วางยาวนะครับให้มาที่ปิยพลอดุลพิชิตพงศ์อีกครั้งครับดัสกอนออกมาขวาสมปองเนี่ยเราใช้วิธีตัดข้ามแนวรับอย่างเดียวเลยครับขยับไปลูกนี้เอาบอลได้ไม่ออกนะครับอนุชาคือมาที่จักรพันธ์โยนลูกนี้โดนหม่งสัตว์ทิ้งออกไปได้ครับอดุลเก็บได้ออกไปที่จักรพันธ์ลูกนี้จับบอลจังหวะเสียไปแล้วนะครับบอลออกเราคืนให้เพื่อนแรงนิดนึงนะครับควินวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าฟุตบอลค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนะครับที่เดียวกับเกมภูฐานที่สิงห์วิชัยลงสนามก็ไม่เคยได้ทำหน้าที่เท่าไหร่นะครับลูกนี้จัสกรเปิดไม่ถึงสมปองครับแล้วโดนเตะทิ้งเตะมันเหมือนมันปลิ้นหลังเท้าออกหลังไปเองนะครับหมายเลข13ครับมามุนเมียโอ้โหเกือบไปนะครับมามุนเมียเคลียร์ด้วยซ้ายนะครับข้างไม่ถนัดนี่ครับงัดขึ้นมาแล้วบอลเหมือนไม่มีอะไรปล่อยรักษาประตูก็ได้นะแต่ว่าเจ้าตัวเคลียร์ด้วยซ้ายข้ามคานไปเตะบุ้มอีกครั้งนึงครับไทยอนุชาจะเป็นคนโยน
ก็ได้มาอุ่นเครื่องในสนามที่เราจะใช้ในศึกซูซูกิครับนี่แหละครับ2นัดก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้เตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ถือว่าเป็นนัดแรกเลยนะครับก่อนการเตรียมทีมกับ FF ซูซูกิครับนะฮะเตะมุมทางขวาครับโดยอนุชาเปิดโค้งไปได้มงลักษณะคล้ายๆกับที่ปิยพลได้มงนะครับแต่ว่าลูกนี้ธีรศิลป์มงแล้วก็หลุดออกไปในลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้นะครับดูจังหวะอนุชากินพงศรีครับเปิดเข้ามาก็เทคโอ้โหหลุดกรอบไปเยอะนะครับ แต่ว่าเทคได้สูงจริงครับธีรศิลป์แดงดาจะไม่หลุดธีรศิลป์ไปข้างหลังก็ปิยพลก็น่าจะถึงบอลได้เหมือนกันธีรศิลป์2ลูกไปแล้วนะครับวันนี้แล้วก็พลาดโอกาสทำแฮตทริกไปอย่างน่าเสียดายนะครับจังหวะหลุดก็ไปเจอผู้สาประตูแต่ดูแล้วผมว่ามีลุ้นได้เอาบอลกลับบ้านนะครับคุณชัยวฤทธิ์ครับธีรศิลป์นี่ดูโอกาสน่าจะมาเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนตัวออกก่อนนี่ก็มีโอกาสสูงนะครับคืนมาครับที่พานุพงษ์สปีดแล้วนะครับทางปิยพลแต่ว่าพนุพงศ์ไม่ให้จังหวะแรกปิยพลแหมอาศัยเทคนิคนะครับบังแล้วจะปล่อยให้บอลไหลแล้วม้วนไม่เอาคู่แข่งก็เข้าพรวดมาครับแล้วก็ปิยพลก็เจ็บฟรีไปลูกนี้มีไฟซานีแซะเข้าที่ข้อเท้านะครับปิยพลมันเทาอยากเล่นต่อเหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าสนามจะลื่นด้วยแล้วก็โดนแซะที่ข้อเท้าด้วยนะครับดูบังคาเทศเล่นแล้วก็โอ้โหต้องยกระดับตัวเองอีกพอสมควรเลยนะครับสำหรับบังคลาเทศนี่เกมมีปัญหาจริงครับก็ไม่น่าแปลกครับว่าปัจจุบันนี่ก็สู้เนปาลสู้มาลดีไม่ได้นะครับขณะที่ไทยวันนี้ก็ดูอึดอัดพอสมควรนะครับไม่ว่าจะนำ3ประตูต่อ0ก็จริงลูกโยนของจักรพันธ์พรใสครับโยนเข้าไปมงบอลยังลอยอยู่ในเขตโทษลูกนี้โดนสกัดออกมาเป็นบอลของบังคลาเทศครับหมายเลข7ซาฮิดุสเซนแอบทำชิงเคาะเล่นกันในพื้นที่แคบนะครับเล่นลิงชิงบอลทำได้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ไปกดดันแล้วก็เอาบอลมาได้ในที่สุดนะครับวางข้ามมาที่จักรพันธ์ครึ่งแรกเผลอแป๊บเดียวเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับจักรพันธ์พาบอลโดนขวางอยู่คืนมาธีรศิลป์เอาใหม่ครับรัตพรดัสกรทองเหลาดัสกรอดุลขวามีจักรพันธ์เอาละครับโยกมายืนขวาจักรพันธ์มองแล้วเปิดทิ้งตัวมงออกไปได้ครับบอลเป็นของบังคลาเทศจ่ายมานี่เรียบร้อยครับพานุพงษ์ดักไว้แล้วพิชิพงษ์อนุชาเติมขึ้นมาอนุชากิจพงศ์ศรีเอาใหม่ครับตั้งกันใหม่อดุลบอลอยู่ที่ปิยพลบรรเทาสมปองสอเล็บให้ลูกนี้ง่ายไปหน่อยครับสมปองโดนเขาอ่านได้ง่ายๆคูเมดัสคืนมาที่กัปตันทีมครับสุจานมามุนเมียครับปล่อยออกไปด้านขวาเลยครับให้กับอาร์ติเกอร์เมชูซูยานชอฮูลี่แนวรับเขา3คนนะครับบอลขยับมาที่หมายเลข3ครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายไฟซาววาลีไฟซาวปล่อยให้กับยาฮิดอเมรี่ไฟซาวมีเพื่อนรอรับบอลอยู่ครับชาคิวอาเมดในจังหวะนี้บังคลาเทศครองบอลได้ต่อเนื่องทีเดียวนะครับชาคิวอาเมดอิสลามมามูนโยนลูกนี้โดนหม่งดักไว้ได้ครับไม่มีปัญหาครับลูกนี้รัตพรแล้วไม่ออกด้วยยังตามไปเก็บได้ครับปิยพลบรรเทาแล้ววางยาวโด่งขึ้นมาธีรศิลป์หม่งไม่ถึงนะครับดัสกรเก็บไม่ได้เป็นบอลของบังคลาเทศอีกครั้งครับอิสลามมามูนพลิกมาเล่นครับอาเมดชาคิวหมายเลข7ลูกนี้โยนแหมฮุสเซนนะครับยังตามไปเก็บได้เปิดเป
ไปติดแล้วเตะทิ้งออกไปก่อนครับพนุพงษ์วงศาธีสินเก็บไม่ได้ครับเขามีตัวซ้อนช่วงนี้ก็เป็นบอลของบังคลาเทศต่อเนื่องครับโอ้เป็นช่วงที่บังคลาเทศนี่ต่อเกมได้ดีที่สุดในช่วงเกือบ40นาทีในครึ่งเวลาแรกนะครับครับครับไทยแย่งบอลมาได้ธีรศิลป์ให้ดัสกอร์ลูกนี้ดัสกอร์วางกระโดดเหยงเลยครับคู่แข่งจักรพันธ์พรใสได้บอลขวารอเรียกอยู่ธีรศิลป์โอ้โหจับบอลลงลูกนี้มองแล้วยิงครับโอ้บอลตกพื้นก่อนรับยากครับกระฉอกออกมาไม่มีตัวซ้ำแก้ไขได้ดีครับเตะไปติดสมปองออกนี่ครับผู้สาประตูมือสองของเขาครับลงมายังไม่เสียประตูเลยครับใช่ครับดูจังหวะนี้ก็จริงๆก็ลูกง่ายๆนะครับแต่ว่าด้วยความแรงแล้วก็บอลที่แฉลบพื้นนะครับรับไม่ติดมือดูแล้วมือหนึ่งมือสองก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่ามือหนึ่งโดนไปสามนะครับมือสองยังไม่โดนแต่เบสิกหรือว่าการตัดสินใจเหมือนดูยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ทั้งคู่ออกไปด้านซ้ายครับอนุชากิจพงศ์ศรีแหมพิชพงศ์รอบอล นะครับโดนแย่งแล้วเขาสปีดขึ้นมาแหมลูกนี้น่ากลัวครับเมียมามุดเมียลองยิงโอ้ไม่ตรงกรอบครับโอกาสยิงครั้งแรกของบังคลาเทศครับเป็นกองหลังด้วยครับโมฮัมเหม็ดมามุดเมียครับถือว่าหลุดไปไกลที่สุดแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ว่ายังไม่ตรงกรอบนะครับนี่ครับมามุดเมียเหมือนจะกระชากหนีณัฐพรแล้วก็ยิงด้วยขวาบอล นี้ก็ออกไปเยอะนะครับถึง3ประตูต่อ0นะครับแต่ว่ามีโอกาสยิงครั้งแรกแล้วครับบังคลาเทศครับอดุลให้กับปิยพลสมปองอดุลลาโซเปิดไปลูกนี้จักรพันธ์ครับยังเอาบอลได้มาทางขวาครับปิยพลจะเปิดขนานเส้นให้สมปองครับโดนดักไว้พานุพงษ์วงศาโอ้ให้ลูกนี้สวยครับหลุดขึ้นไปแล้วอนุชามองแล้วตบย้อนคืนมาได้ยิงครับข้ามคานธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โหลูกนี้เหมือนแฉลบนะครับได้ลูกเตะมุมนะครับของทีมชาติไทยดูโอ้อนุชาหักมาให้ธีรศิลป์ลูกนี้เนี่ยครับจังหวะทะลุช่องมาแล้วอนุชาหักเข้ามาธีรศิลป์ยิงด้วยซ้ายโอ้ยแฉลบข้ามคานไปเยอะนะครับนี่ครับเจ้าตัวเสียดายเลยธีรศิลป์แดงดาวันนี้ยิงไป2แล้วนะครับจริงน่าจะแฮตทริกไปแล้วด้วยเตะมุมครับ43นาทีแล้วนะครับก็เกมค่อนข้างจะเฉยๆเหมือนกันครับเราเกมนัดนี้โยนไปนี้แหมคว้าติดมือเลยผู้สาประตูสำรองครับมามูลข่านทุบบรรทัดเจ็บก็คงจะไม่น่าจะเกินนาทีแหละครับเป็นที่หมายเลข11ครับลงมาล้วงบอลเองครับกองหน้าชาคิวอาเมดได้บอลฝากแล้วไปนะครับออกไปด้านขวาช่วงสัก10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งดูจะครองบอลได้นานขึ้นนะครับนี่ครับม้วนออกไปได้ครับเมียมามุนเมียชาคิวอาเมดออกมาซ้ายสุดเลยครับวิงแบ็กวาลีไฟซาวหมายเลข8ครับอิสลามมามูนคืนไปตั้งกันที่กัปตันทีมครับซูจานชอฮูลี่แล้วครับมีพื้นที่แล้วออกมาซ้ายมีโอกาสเปิดแล้วครับวาลีไฟซาวโยนลูกนี้โดนหม่งทิ้งออกไปได้ยังโยนไม่ผ่านณัฐพรนะครับ
นี่ครับวินเฟียนชัตเปอร์น่าจะต้องปรับแทคติกสักนิดนึงนะครับใน45นาทีหลังเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะเฉยๆไปเยอะพอสมควรนะครับแตกต่างจากต้นเกมนี้ที่โหเล่นได้ค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวอยากวินนี่นี่จริงอยากให้เราได้ลองลูกการป้องกันลูกกาอากาศบ้างนะครับเพราะว่าไปดูฟิลิปปินส์เล่นมาเนี่ยวินนี่บอกว่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของฟิลิปปินส์คือลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกโด่งนะครับลูกกาอากาศเรานี่ไม่ค่อยได้ถูกทดสอบเท่าไหร่ทีมชาติไทยได้บอลเปิดไม่ดีครับธีรศิลป์โดนดักไว้บังกลาเทศเปิดอาครับถ่ายออกมาด้านซ้ายเริ่มมีโต้ได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับบังกลาเทศทดเวลาเจ็บแค่นาทีเดียวนะครับดีดออกไปด้านซ้ายสุดวอลลี่ไฟซาวให้จังหวะเดียวเลยครับพานุพงศ์วิ่งมาแซะไว้นิดนึงแล้วก็เรียบร้อยครับบอลหลุดไปเข้าทางของกวินนะครับประหยัดบุญญาครับนาทีแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามด้วยนะครับเกมเจอมาเลเซียนี่ทำประตูได้ด้วยครับประหยัดบุญญาให้ลูกนี้ถ้าถึงดัสกรนี่สวยเลยครับเพราะว่าเช็คไลน์แล้วไม่ล้ำด้วยหมดครึ่งแรกครับทีมชาติไทยนำบังกลาเทศ3ประตูต่อ0นะครับคือได้ประตูในช่วง20นาทีแรกนะครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับนาทีที่5ธีรศิลป์แดงดานาทีที่12แล้วก็ธีรศิลป์มาเบิ้ลประตูที่2ของตัวเองครับนาทีที่20ใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยว45นาทีหลังนะครับมาติดตามกันต่อว่าไทยจะสลับสับเปลี่ยนนักเตะยังไงหรือว่ายังคงชุดนี้อยู่นะครับธีรศิลป์จะมีโอกาสแฮตทริกหรือเปล่าพักสักครู่เรามาติดตามกันในครึ่งเวลาหลังครับตอนเหมือนจะมาเล่นปีกนะครับปีกซ้ายอนุชายังเล่นแบ็คซ้ายอยู่ครับสุมัญญาขยับขึ้นมาทำเกมรุกอยู่หลังดัสกรนะครับอยู่หลังธีรศิลป์แล้วก็ดัสกรเหมือนจะขยับลงต่ำนิดนึงเดี๋ยวต้องดูการยืนอีกครั้งหนึ่งครับเพราะนี่ครับสุมัญญาดันขึ้นไปเล่นสูงเลยยืนลักษณะเหมือนหน้าคู่นะครับ45นาทีหลังครับบางประเทศพยายามจะโจมตีนะครับจะเปิดไม่ได้ทีมชาติไทยเก็บบอลได้ครับดัสกรพิชิตพงษ์ครับขออภัยเปิดออกมาธีรธรอนุชาครับอนุชาฝืนไปครับโดนแย่งครับเขาตัดบอลได้ปล่อยบอลขึ้นมาครับวุฒิเซนไหลเข้าไปตรงกลางนี่เพื่อนถลำไปแล้วครับเสียบอลให้กับพานุพงษ์บอลอยู่ที่ดัสกรครับถอยลงมาวางบอลอย่างเดียวเปิดโดนสกัดนิดนึงแต่ว่ายังได้บอลอยู่ครับไทยพิชิตพงษ์เฉยชิวดัสกรขวาเลยครับปิยพลธีรศิลป์ให้ปิยพลนี่โดนขวางไว้นะครับนึกว่าจะได้ฟาวไม่ได้ไทยกลับมาพูดว่าอีกครั้งนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับยังไม่เสียประตูนะครับคุณมามูลการลงสนามตั้งแต่นาทีที่20เลยนะครับหลังจากที่เสียประตูที่3ครับบังกลาเทศไทยนี่ยืนเหมือน 4-4-2 เลยนะครับสุมัญญานี่เล่นหน้าคู่เลยเก็บได้ครับชลทิศปิยพลมาที่ชลทิศเหม่อไม่ได้เหมือนกันนะครับพานุพงศ์โชว์ที่ออกมาด้านซ้ายครับอนุชาแหมพลิกลูกนี้ครับสุมัญญาสวยดัสกรไขว้ให้พิชิตพงศ์ไม่ได้แล้วครับเสียบอลยาฮิตอเมรี่อาเมดชาคิวครับออกไปซ้ายเติมมาแล้วครับวาลีไฟซาวโยนลูกนี้ได้มงแล้วครับแหมเขาโจมตีได้นะครับยาฮิตอเมรี่ครับเข้าถึงบอลก่อนด้วยแต่ว่ามงแล้วบังคับทิศทางลำบากใช่ครับเสียบอลตรงกลางสนามนะครับจังหวะนี้เป็นธีรธรนะครับที่ยืนแบ็คซ้ายแล้วก็ให้อนุชากิจพงศ์ศรีขยับขึ้นไปยืนตรงกลางด้านซ้ายนะครับสุมัญญานี่ยืนหน้าต่ำเลยนะครับตอนเริ่มครึ่งหลังนี่
อนุชาเล่นแบ็คนะครับก็ดูแล้วน่าจะสลับกันตลอดแล้วแลบไปแล้วครับธีราธรอดุลวางขึ้นมาให้ธีราธรสวยครับธีราธรจับแต่งแล้วจะโยนยังโยนไม่ได้ล็อกมาโยนไม่ดีแล้วครับแหมบอลออกลังโยอุ้มหลายจังหวะไปหน่อยนะครับธีราธรมาทันเสียดายเหมือนกันนะครับสปีดขึ้นไปสวยแล้วครับเติมสวยแล้วโอ้ธีราธรฤดูกาลที่แล้วกับบุรีรัมย์นี่ยิง5ประตูนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็ค้างอยู่นั้นเลยครับธีราธรสลับกับอนุชาอีกแล้วครับอนุชาลงมาเล่นแบ็คแทนโยนลูกนี้บังคลาเทศบอลออกไปเองนะครับเป็นลูกทุ่มของทีมชาติไทยอนุชาอดุลอนุชาให้ไปตรงกลางลูกนี้ต้องแก้นิดนึงครับพนุพงศ์ให้จังหวะนี้ประมาทไปนิดนึงปิยพลบรรเทาครับสุบัญญาพิชิพงศ์พาบอลขึ้นมาสุบัญญาอ้าวได้ฟาวด้วยครับลูกนี้สุบัญญาโดนทำฟาวโดยทางด้านสุยานนะครับหมายเลข19กับทันทีมจังหวะของสุบัญญานี่ครับพิชิพงศ์ยัดบอลไปที่สุบัญญาแล้วก็แตะได้แล้วนะครับแต่ว่าสุบัญญานี่เข้าไปเลาะข้อเท้าซ้ายของสุบัญญานะครับกับชัยนาทนี่ผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในยุคของวิกเซตเชฟเฟอร์นี่สุบัญญาได้รับการยอมรับพอสมควรนี่แหละครับธีรศิลป์หลุดเดี่ยวมาแล้วก็ล็อก1จังหวะแล้วก็ไม่ยอมยิงจังหวะแรกครับธีรศิลป์แดงดาไทยช่วยกันเล่นเร็วนะครับก็เหมือนจาก2ประตูที่ธีรศิลป์ทำได้แล้วก็เงียบไปเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีก็ทำไม่ได้ เป็นบอลของบังคลาเทศครับ เริ่มที่จะกล้าบุกเข้าใส่ไทยมากขึ้นนะครับบังคลาเทศตั้งแต่ในช่วงปลายครึ่งแรกแล้วในบอลที่ชาคิวอาเมดตักขึ้นมาวิ่งเลยครับทางด้านอิสลามมามูลโชติดเข้าพรวดครับลูกนี้อิสลามมามูลได้ยิงนี่ครึ่งหลังเล่นมา4นาทีเนี่ยเขาได้ยิงไป2โหดแล้วนะครับแต่ว่ายังบังคับทิศทางไม่ดีเท่านั้นเองโอ้ช่วงหลังไทยไม่ได้ขย่มเหมือนช่วงแรกนะครับครับยิงไม่ค่อยตรงกรอบก็จริงแต่ว่าก็เริ่มมีโอกาสยิงเยอะขึ้นนะครับบังคลาเทศนี่นะครับแม่อดุลให้ลูกนี้ไม่ให้โดนครับไปให้เรียดโดนดักไว้เป็นบอลของซาฮิดุเซนบังคลาเทศให้เสียงกันนะครับแม่ทางบังคลาเทศมามูลให้ต่อมาไม่ได้แล้วครับอเมรี่ยาฮิดอเมรี่โดนรุมแย่งไปบอลอยู่ที่โชลิติจันทคามพิชิพงศ์ดัสกอนอ้าครับให้มาธีรศิลป์ธีรศิลป์เหลือบด้านซ้ายมีธีรธรครับสอดขึ้นมาธีรศิลป์ให้ธีรธรธีรธรตบคืนมาครับอ้าครับธีรศิลป์ในเขตโทษล็อกไปถึงเส้นหลังยิงเลยครับโอ้โหเจตนายิงเลยครับเรียกว่าหลอกยิงเลยเอามุมแคบเลยโอ้ได้หลุดไปตรงกรอบเขตโทษด้านขวา2ครั้ง2ครั้งแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับนี่ครับธีรธรหักมาให้นี่ครับ2นักเตะจากอสัมชัญธนบุรีนะครับจบมาแล้วก็โอ้ใจคอจะยิงเสาแรกเลยครับธีรศิลป์มองหลอกก่อนด้วยครับมองในเขียดโทษแล้วยิงเลยกระโดดมงเอาไว้ได้ครับทางอนุชาแหมดึงจังหวะได้สวยครับลูกนี้ตบคืนกันมาให้ธีรธรสองคนนี้นี่เล่นสลับตำแหน่งกันตลอดเวลาเลยครับคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงแล้วเดี๋ยวสักพักก็สลับกันพิชิพงศ์ให้แหมม้วนสวยครับดัสกรเอาละครับขึ้นมาธีราธรมีพื้นที่มีเวลาครับโยนดีด้วยครับลูกนี้สวยงามนี่คือการเข้าทำที่ชัดเจนที่สุดครับในวันนี้ของทีมชาติไทยเป็นแฮตทริกของธีรศิลป์แดงดาแล้วก็เป็นการทำเกมที่ต้องเรียกว่าน่าชมครับลูกนี้ครับ4ประตูต่อ0แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นรูปแบบมากที่สุดนะครับธีราธรเปิดให้กับธีรศิลป์แล้วก็พลาดมาหลายจังหวะนะครับแต่ว่าจังหวะเทคของธีรศิลป์จังหวะนี้นี่เหมาะเหม็งครับต้องชมตั้งแต่ดัชกรทองเหลาว่าเปิดเข้ามาแล้วก็เปิดโค้งเข้าไปโอ้โหตัดหน้าผู้รักษาประตูเลยนะครับมามุนคานครับนี่ครับออกมาไม่โดนบอล นะครับประตูเนี้ยเชเฟอร์น่าจะพอใจนะครับพอใจกว่า3ประตูแรกที่ยิงได้คือมันเป็นการเข้าทำครับจังหวะโอเพนเพลย์เป็นบอลที่ตัดบอลแล้วโต้ขึ้นมานะครับให้บอลกัน3ทีเป็นประตูนาทีที่51แล้วนะครับ4ประตูต่อ0
วันนั้นนี่รัตนเพชรอาภรณ์ยิงประตูที่5ในนาทีที่49นะครับแล้วก็เลิกยิงเลยนะครับให้ไทยเอาชนะภูฐานได้5ประตูต่อ0ตอนนี้4แล้วครับธีรสินก็ยังอยู่นะครับนี่ลุ้นมากกว่า3นะครับด้านข้างเปิดแล้วโยนคือถ้าโยนได้ดีโยนได้แม่นเนี่ยก็กดดันนะครับแล้วจะมีโอกาสทำประตูได้แต่ที่เห็นเนี่ยเราโยนเข้าเป้าจริงๆแค่เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับข้างหน้าเขาได้บอลนะครับบังคลาเทศชาคิวอาเมดเป็นจีอาญาฮิตอเมรี่นะครับให้มาลูกนี้ล้ำหน้าแล้วซาฮิดฮุสเซน 4-0 นะครับแล้วก็แฮตทริกของธีรสินแดงดาหัวหน้าโค้ชของบังคลาเทศนะครับไซฟูบารีทีทูนี่เข้ามาคุมทีมเป็นสมัยที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่เมื่อ2ปีที่แล้วก็คุมทีมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หลีกทางให้กับโค้ชชาวโครแอตนะครับแล้วเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งมาคุมทีมเป็นหัวหน้าโค้ชอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบังคลาเทศไซฟูบารีทิทูนะครับอดีตนักเตะทีมชาติของบังคลาเทศบังคลาเทศนี่ถือเป็นประเทศใหม่ก็ได้นะครับไม่ได้อายุคือเขาเพิ่งแยกตัวจากปากีสถานเมื่อปี2514เองนะครับคือนับอายุได้แค่41ปีเท่านั้นเองครับประเทศบังคลาเทศนี่เดิมนี่อยู่กับปากีสถานนะครับแต่ว่าพื้นที่ประเทศเขานี่เล็กกว่าบ้านเรา3เท่าครึ่งนะครับแต่ประชากรเขา162ล้านนะครับมากกว่าเรานี่เกือบ100ล้านคนประเทศเล็กๆทางเอเชียใต้นะครับมาดูจังหวะนี้ไม่ได้ครับบอลเป็นของทีมชาติไทยนะครับวันนี้นี่ฟุตบอลชุกชุมทีเดียวนะครับโดยจบจากถ่ายทอดสดเกมอุ่นเครื่องของเราแล้วเนี่ยในส่วนของ Star Soccer TV นะครับก็จะตัดเข้าไปสู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลลีกยุโรปกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะนะเดี๋ยวผมจะรายงานรายชื่อของเกมบิ๊กแมตช์นะครับคู่อาร์เซนอลกับสเปอร์สให้ทราบกันด้วยนะครับเพราะว่าจะลงสนามในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข้างหน้าแล้วนะครับจังหวะนี้ทีมชาติไทยเปิดไม่ล้ำครับอนุชาเบียดกับเมียแล้วก็โยนไม่ได้ลูกนี้กองหลังกับผู้สาประตูเขาแหมเหมือนกักกันเองนะครับแต่ว่ายังสกัดออกมาได้บอลเป็นของทีมชาติไทยครับยังเก็บมาได้ธีราธรคืนไปตั้งกันใหม่เลยครับชลทิศใช่ครับช่วงชนละทิศนะครับช่วงหลังกับชลบุรีเขาก็เล่นแบ็คขวาวิงขวาตลอดนะครับเอานัดที่แล้วนี่ก็เล่นแบ็คขวาด้วยนะครับสำหรับชลทิศวันนี้ถอยขยับมาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับคืนมาที่อนุชาครับในไทยธีราธรฝากไว้ที่ดัชกรครับเอาใหม่ครับตั้งกันใหม่สุบัญญาคืนมาที่โชลทิศโชลทิศเลือกที่จะคืนหลังไปโชลทิศอีกครั้งนึงครับบางประเทศก็ยังไม่ปรับระบบนะครับยังยืนระบบเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวอยู่สุบัญญาให้ลูกนี้ก็โดนดักไว้ได้ครับโดนเมียมาที่เมชูเมชูมาที่หมายเลข7ครับซาฮิดฮุสเซนฮุสเซนขึ้นมาอ้าวไม่ได้แล้วครับแหมเมชูเสียบอลอยู่ที่อนุชาธีรสินนะครับธีรสินให้มาสุบัญญาทำชิ่งกับดัชกรลูกนี้ออกหลังไปทำชิ่งก็ได้ดีผู้บ้าขึ้นนะครับสำหรับทีมชาติไทยในครึ่งเวลาหลังว่ายังหาประตูที่5เพิ่มไม่ได้นะครับครับนี่ครับมีส่วนมากนะครับธีรสินแดงดานี่นะครับลูกแรกของตัวเองนี่ถือว่าส้มหล่นเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นเกมที่12แล้วก็นี่ครับนาทีที่19ครับ2ประตูต่อ0แพ้สดๆร้อนๆครับนาทีที่51 3เป็น4ประตูต่อ0นะครับครับแฮตทริกของธีรสินแดงดาวันนี้ครับปีนี้ถือว่าร้อนแรงมากนะครับ
ธีรศิลป์เป็นไทยก็ถือว่าเป็นนักเตะค่าตัวแพงคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับค่าเหนื่อยแล้วก็ที่ข้างสนามดูเหมือนว่าจะขยับตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยเป็นวีรวุฒิกาเหย็มนะครับครับลงแทนอนุชากิตพงศ์ศรีหมายเลขเสื้อสลับกันนะครับวีรวุฒิใส่เสื้อหมายเลข21บอลยังไม่ตายนะครับยังลงไม่ได้บังคลาเทศเปิดขึ้นมาไม่ฟาวด้วยไทยเล่นเลยนะครับธีรธรอนุชาก็คนที่ถูกเปลี่ยนน่าจะเป็นอนุชากิตพงศ์ศรีแล้วครับเพราะว่าตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับวีรบุตรก็น่าจะลงมาแทนอ้าวลูกนี้กองหลังเขาพลาดแล้วก็ปิยพลหลุดไปแล้วครับถึงเส้นหลังทำได้ดีแค่ไหนคืนมายิงลูกนี้ไม่เข้าครับผ่านหน้าปากประตูออกไปนี่ครับนี่คือโอกาสแบบนี้เนี่ยแบบต้องชัวร์กว่านี้ครับปิยพงษ์เฉยชิวกองจับที่พิชิตพงษ์นะครับแล้วก็ดัสกรพร้อมๆกับการเปลี่ยนตัวของไทยรู้จักว่าเปิดมาสวยนะครับพันธุพงษ์สาแล้วก็ปิยพลมาเทากระชากหนีมาถึงเส้นหลังแล้วบอลสูดเลยนะครับได้ยิงจังหวะนี้แต่ว่าโอ้โหบอลแพ็คเยอะมากนะครับวีรวุฒิกาเย็มครับลงมาแทนอนุชากิตพงศ์ศรีแล้วนะครับครับก็ทยอยเปลี่ยนมาเรื่อยอดุลครับดักไว้ได้อดุลให้ลูกนี้ธีรศิลป์แหมยังพยายามฝืนเอาไปได้แต่ว่าโดนแย่งมาครับเป็นบังคลาเทศออกมาด้านขวาเปิดครับเมชูอาร์ติกู้นะครับเสียบอลให้ชลทิศพี่พงศ์ให้ลูกนี้อ่ะแล้วครับโอกาสลุ้นประตูที่4ครับธีรศิลป์ไม่ได้ครับโอ้ประตูที่4ของตัวเองยังไม่มาครับจับบอลยาวไปผู้สาวประตูก็อ่านเกมออกในส่วนของเกมพรีเมียร์ลีกคู่แรกสุดเนี่ยนะฮะอาร์เซนอลที่วันนี้จะเจอสเปอร์สกองหน้านี่มีทั้งโพดอสกี้ทั้งชิลูนะครับตัวรุกมีวาลคอตกาซอล่าตัวทำเกมก็มีวิลเชียอาร์เตต้านะครับแนวรับซานยาแมตเตซาเกอร์กอสเซียลนี่แฟร์มาเล่นนะครับผู้สาประตูวอยเช็คเชสนี่ส่วนท็อตเทนฮอตสเปอร์นี่โอ้โหใช้เดฟโฟกับอเดบอยอยืนหน้าคู่กันเลยนะครับแกเรตเบลแอรอนเลนนอนทอมฮัตเดลสตันนะครับซานโดกองหลังก็มีวอลเกอร์แฟร์ตองเก้นกาลาสคายนอร์ตันนะครับแล้วผู้สับตูอูโกโยลิสนาทีแล้วนะครับ 4-0 คือเรื่องชัยชนะคงไม่มีปัญหานะครับดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงน่าพอใจแค่ไหนดัสกรทองเหลาถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับครับครับลงมาแทนครับณภัทรทำลงสุปกรณ์ครับวินนี่ยังขอดูฟอร์มของนภัทรอีกสักนิดนึงนะครับก่อนตัดสินใจครับปีนี้ทำผลงานได้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับกับเจนนี่ฟูดสมุทรสงครามสำหรับนภัทรยิง8ประตูนะครับในฟุตบอลลีกพลิกมาสวยครับธีรธรแล้วดีดไม่ได้ครับอ้อยังขยันครับนภัทรตามไปเบียดเอาบอลมาได้นาทีแล้วนี่ลงตัวจริงนะครับนภัทรแล้วก็ยิงประตูในนาทีที่28 1ประตูด้วยนะครับครับออกมาด้านซ้ายครับวีรบุตรธีรธรตนแย่งไปนะครับธีรธรอดุล
ามมาเก็บไว้ได้นะครับวีรวุฒิคืนไปที่พานุพงษ์วงศาครับพิชิพงษ์เป็นสุมัญญานะครับจะไขว้ลูกนี้ธีรศิลป์ไม่ได้โดนดักไว้บางประเทศก็เคาะบอลให้ที่ตัวเริ่มจะแม่นมากขึ้นออกมาทางด้านขวาครับอาร์ติเกอร์เมชูนะครับเติมมาหมายเลข6แต่ไม่ผ่านธีรธรแหมง่ายไปครับวิรวุฒิคืนไปกวินครับณัฐพรพันลิตรนะครับชนาธิปสงขสินอันนี้ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามนะครับคือหลายคนก็ชอบนะครับแบบนักเตะสไตล์แบบชนาธิปนะครับก็มีข่าวว่านะครับในฤดูกาลหน้าอาจจะได้ไปฝึกที่บาร์เซโลนาด้วยนะครับวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลนี้เตรียมจะส่งไปแล้วก็รอดูว่าจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับเมสซี่เจได้ไปเจอเมสซี่ตัวจริงแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเอาครับดันสายมีนะครับวีรวุฒิแต่ว่าธีรธรไม่ให้ครับฝากมาที่ธีรศิลป์วีรวุฒิให้ลูกนี้สวยครับธีรธรโยนโดนสกัดเอาไว้แหมธีรธรนี่โยนได้เสียวตลอดแล้วตามซ้ำดาบ2ครับลูกนี้ข้ามคานออกไปครับพิชพงษ์เฉยชิวนี่ครับดูธีรธรเปิดเข้ามาสวยนะครับแล้วก็เคลียร์บอลมาเข้าทางพิชิตพงษ์แต่ว่าจังหวะนี้มีเวลานะครับแต่พิชิตพงษ์เลือกจะยิงด้วยซ้ายจังหวะเดียวเลยนะครับทำประตูแรกให้กับทีมชาติไทยไปแล้วนะครับวันนี้ประตูที่เหมือนไม่ตั้งใจยิงนะฮะตั้งใจโยนมากกว่าแต่ลูกจังหวะลักษณะเมื่อสักครู่นี่ในฤดูกาลนี้นี่โอ้โหพิชิตพงษ์ยิงเก็บตกแถว2แบบนี้นี่ค่อนข้างแม่นนะครับครับเลยว่ายิงแบบสวยๆเนี่ยลักษณะแบบนี้หลายลูกเลยแต่เมื่อสักครู่นี้ยิงแล้วควบคุมทิศทางไม่ดีเอาครับขึ้นมาอีกครั้งครับทีมชาติไทยด้านซ้ายวิรุฒกาเยมฝากให้สุมัญญาทำชิ่งได้ฟาวครับเอาละครับไทยเรียกฟรีคิกได้ระยะหวังผลด้วยแต่สกอร์ไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าวิรุฒฝากไปแล้วก็โหสุมัญญาโดนสอยเข้าที่ข้อเท้าครับอันตรายนะครับนักเตะไทยต้องเก็บเนื้อเก็บตัวไว้นิดนึงในช่วงของวินเฟลด์เชฟเฟอร์นี่ค่อนข้างจะชื่นชอบฝีเท้าของสุวรรณยาพอสมควรนี่นะครับอภิภูสุนทรพนาเวศครับนัดที่แล้วกับปูฐานนี่ยิงแฮตทริกได้ด้วยนะครับน่าสนใจนะครับอภิภูว่าลงมาเนี่ยจะรักษามาตรฐานจากเกมที่แล้วได้ดีแค่ไหนคือเกมที่แล้วเห็นชัดว่าเขามีจุดเด่นนะครับในการหาช่องว่างบริเวณแถว2นะครับในเขตโทษจังหวะที่สอดเข้าไปยิงนะครับหมายเลข15ลงมานะครับของทางบังคลาเทศเป็นทางด้านโมฮัมเหม็ดฮากูนะครับโมฮัมเหม็ดเมสบาบูฮากูครับตั้งเตะของทีมชาติไทยโดยพิชิตพงษ์ครับเปิดลูกนี้ได้หม่งชนคานครับโอ้โหหม่งชนคานโอ้โหนภัทรนะครับจังหวะนี้ได้สัมผัสแรกในเกมนะครับแต่ว่าหม่งชนคานโอ้โหแล้วก็เป็นพานุพงษ์วงศาอีกครั้งนะครับที่เติมขึ้นมาแต่ว่าหม่งออกไปครับดูครับครั้งหนึ่งครับเหมือนเป็นพานุพงษ์หรือเปล่าครับเป็นพานุพงษ์วงศานะครับโอ้โหได้มง2ครั้งติดๆกันเลยก่อ0ไทยนำบังคลาเทศครับแล้วก็ถอดอดุลละโซครับออกแล้วก็ให้อภิภูสุนทรพนาเวศลงสนามแทนนะครับโหน่าจะให้พิชิตพงษ์เฉยฉิวนี่มาเล่นกลางรับนะครับน่าสนว่าตำแหน่งการยืนยังไงนะครับเพราะมีทั้งธีรศิลป์กับนภัทรอยู่ในสนามมีสุมัญญามีอภิภูพี่พงษ์นี่ไปเป็นตัวรับนะครับสุมัญญา
ตัวรุกทางซ้ายแล้วก็อภิภูอยู่ด้านขวาในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนนะครับขยับขึ้นมาพานุพงศ์ธีสินลงมารับบอลเองครับปิยพลคืนแล้วโดนแซะลูกนี้ล้มลงไปทำชิ่งกันลูกนี้สวยครับให้แม่ทำกันได้ดีนะครับแล้วโยนมาหน้าประตูลูกนี้กองหลังสกัดเข้ามือผู้สาประตูครับทำหน้าที่ได้ค่อนข้างจะเด่นเหมือนกันนะครับวันนี้สำหรับมาหมัดเมียครับนี่ครับดูภาพช้าบอลทะลุช่องไปสวยนะครับปิยพลแต่ว่าเปิดมาก็เคลียร์กันแล้วสุดท้ายไปเข้ามือผู้รักษาประตูนะครับมามุนคานเหมือนข้างสนามจะมีนิเวศศิริวงศ์ครับครับจะเปลี่ยนแทนพานุพงศ์วงศานะครับได้ยิงครับลูกนี้บอลบดแล้วก็ออกหลังไหมครับลูกยิงของอภิภูโอกาสแรกของเขาในเกมนี้เปิดได้เสียเลยครับเปิดย้อนมาแล้วยิงจะยิงบดออกไปเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็รับปอกแขนต่อเลยครับจากพนุพงศ์วงศาครับนิเวศศิริวงศ์ลงมาแล้วไป36ปีแล้วนะครับนิเวศแต่ว่าพละกำลังนี่หายห่วงครับชลทิศมงได้ธีรธรนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้หลุดไปแล้วครับนภัสล็อกมายังไม่ได้ครับต้องคืนไปตั้งกันใหม่ธีรธรปั่นโค้งไปได้วอลเล่โอ้โหวอลเล่เหมือนแบบเสียวๆนะครับโดนไม่เต็มเท้ามันก็เลยไปเข้ามือผู้สาประตูครับธีรศิลป์แดงดาครับลูกเล่นทุ่มเร็วมาครับณภัทรโดนยกเท้าสูงนะครับได้ฟาวนี่ครับณภัททำลงสุภกรนี่ครับดูภาพช้าอีกครั้งณภัทโอ้ยโดนนะครับตรงนี้เต็มๆเลยนี่หมายเลข15นี่เปลี่ยนลงใหม่ๆแล้วฮาเกอร์นะครับโมเมนต์ฮาเกอร์นี่ครับอภิภูสุนทรนานาเวศครับณที่ที่ผ่านมานี่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะโดดเด่นกับโอสถสภาพอสมควรเลยนะครับได้3ประตูด้วยทีมจบอันดับ5ด้วยนะครับโอสถสภาอภิภูครับจะเตะฟรีคิกเข้าไปลูกนี้ปั่นโค้งแล้วได้มงโดนไม่ดีเท่าไหร่นะครับโยนสวยมากครับลูกนี้อภิภูน่าจะมงโดยปิยพลนะครับนี่ครับปิยพลบรรเทานี่ครับดูภาพช้าอภิภูเปิดเข้ามาแล้วโอ้ดูเหมือนจะมงชงเข้าไปหรือเปล่าครับอาจจะมงชงครับอาจจะมงตั้งนี่กล้องจับที่ผู้สาประตูอีกคนแล้วเหรอฮะเนี่ยเซลดินอารามนะครับวันนี้ก็มี3คนครับใช่ครับคือกะใช้งานหมดเลยมั้งครับนี่แล้วก็มีตัวสำรองคนอื่นด้วยครับบางประเทศยืนอยู่จับกลุ่มกันอยู่ 5-6 คนอภิภูครับตักไปลูกนี้ให้ปิยพลบรรเทาได้ลูกทุ่มครับปิยพลคนขยับทุ่มไกลมามงเช็ดแล้วก็ไปโดนผู้เล่นของบังคลาเทศออกหลังนะครับได้เตะมุมทีมชาติไทยพยายามที่จะหาประตูที่5ของทีมให้ได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยเลยประมาณ18นาทีไม่รวมกับทดเวลานะครับธีรศิลป์ยิงแฮตทริกแล้วก็พิชพงษ์เฉยฉิวครับ2นักเตะจาก SG เมืองทองช่วงระหว่างรอเตะนะครับก็
มีบรรยากาศก็คือแหมแฟนบอลทุกเพศทุกวัยนะครับมาชมกันปั่นโค้งเข้ามาจะยิงเองเลยครับแหมลูกนี้ต้องปัดทิ้งเอาไปก่อนครับผู้สาประตูธีรธรนี่ปั่นยิงเลยครับลูกนี้โค้งจะเข้าอยู่แล้วอีกครั้งนึงครับธีรธรโค้งมาลูกนี้มงเรียบร้อยครับแหมเปิดได้อันตรายจริงๆนะครับต้องชมคนเปิดครับลูกนี้เครดิตครึ่งนึงไปเลยแล้วก็โฉบเข้ามามงเป็นประตูนะครับณภัทรธำรงสุภกร 5-0 แล้วครับคือลูกเปิดของเรานี่ครึ่งโดยเฉพาะครึ่งหลังอันตรายหลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะธีราธรนะครับลูกเปิดทำได้ดีมากนี่ครับดูจังหวะภาพชายครั้งเปิดเข้ามาแล้วก็พัดเช็ดนิดเดียวนะครับ5ประตูต่อ0ครับสกอร์เท่ากับนัดที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเวลาเหลือเฟือนะครับธีรธรเปิดเข้ามาแล้วก็เช็ดเอาหัวณภัทรนะครับ2นัด2ประตูครับณภัทรเท่ากับสกอร์ที่ยิงภูตานแล้วนะครับ5บังคลาเทศเปลี่ยนตัวนะครับโยนเข้ามาครับบังคลาเทศปล่อยหลุดมาแล้วก็ยังดักไว้ได้ครับวิรุฒกาเหยมหม่งได้ตลอดเลยครับนะครับยังแก้ไขได้ดีครับลูกนี้เมชูบอลอยู่ที่ชาคิวอาเมดออกไปด้านซ้ายโยนลูกนี้ตำแหน่งน่าจะล้ำหน้านะครับแต่ว่าไม่มีธงนะครับโอ้โหโฉบเข้ามายิงครับตัวสำรองหมายเลข9นะครับเพิ่งจะลงมาสดๆร้อนๆเลยครับมีทูนชอดูลี่นะครับแล้วดูจากตำแหน่งน่าจะล้ำนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเปิดเข้ามาผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเจ้าตัวโอ้แปรสวนเลยนะครับแต่ว่าบอลหลุดเสา2นิดเดียวครับนี่ครับเจ้าตัวตั้งเท้ารอเลยแต่ว่าลูกเสา2ไปลงกรอบนี้ก็เหนื่อยนะครับกวินครับคือถึงจะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ว่าก็แหมเราก็ไม่อยากจะเสียประตูนะครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวธีรธรไม่ดีแล้วครับให้ไปก็ถึงมือผู้สาประตูตัดขึ้นมาครับอาร์ติเกอร์เมชูก็เป็นบอลของเราครับได้ทุ่มเหลือไม่ถึง15นาทีสุดท้ายนะครับไทยนำบังคลาเทศ 5-0 กดดันได้ครับต้องเตะทิ้งออกไปสดอยู่ครับณภัทรธำรงสุภกรดีดขึ้นกลับมาให้ธีรธรครับธีรศิลป์ขยับธีรศิลป์ไปเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับโดนรุม2คนบังคลาเทศเสียบอลนะครับโดนของไทย35ออก10เข้า5เข้า10เข้ากองตัดที่หมายเลข10คนนี้นะครับตรงหน้าตัวหลักของเขาโมฮัมเหม็ดยาฮิดอเมลี่โยนจากด้านข้างเข้ามาทักนะครับสุมัญญาธีรศิลป์ธีรธรไปแล้วครับด้านซ้ายวีรวุฒิสปีดขึ้นมาเอาบอลให้สวยครับวีรวุฒิโยนลูกนี้แม่โยนได้ลุ้นเลยครับยังหลุดไปถึงสุมัญญาครับสุมัญญาปุริสายคืนมาที่ปิยพลบรรเทาโอ้ยิงเลยครับพิชิตพงษ์
35หลานะครับยิงเลยพิชญ์พงษ์ติดบล็อกยังได้อยู่นะครับพี่ปิยพลบรรเทาพิชญ์พงษ์ให้มาสวยนะครับอภิภูเสียบอลให้บังคลาเทศครับดีมาด้านขวาหมายเลข2นี่ตัวสำรองที่ลงไปใหม่นะครับนิเวศเข้าก่อนนะครับแล้วก็สกัดได้ทำได้สวยมากครับนิเวศลูกนี้ไทยจะเปลี่ยนเพิ่มอีก2นะครับโอ้โหใช้งานสักคุ้มเลยใช้ให้คุ้มใช้ให้หมดนะครับใช้ให้ครบก็ที่ข้างสนามดูเหมือนจะมีอาทิตย์สุนทรพิชกับรัตนาเพชรอาพรนะครับจากชลบุรีแล้วก็ราชบุรีลงสนามนะครับบอลอยู่ที่ชลทิศนะครับมาที่นิเวศวีรวุฒิสุมัญญาโอ้ดีดคืนไปเลยครับเอาใหม่ครับนิเวศคือทางโค้ชของบังคลาเทศนะครับไซฟูบาลีเนี่ยเขาก็ทำการบ้านมาพอสมควรเลยนะครับคือเขารู้จักทีมเรานะครับว่ารู้ว่าเตรียมตัวเตะซูซูกิครับรู้ว่านัดเจอภูฏานเนี่ยใช้ตัวสำรองทั้งทีมนะครับคือศึกษามานะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานแล้วมันยังห่างกันเยอะมีการเปลี่ยนตัวครับทีมชาติไทยเอาธีรศิลป์ออกแล้วนะครับแฮตทริกของเราในเกมนี้ครับธีรศิลป์แดงดาออกแล้วก็รัตนะเพชรอาพรนะครับลงไปเช่นเดียวกับพิชญ์พงษ์เฉยฉิวครับถูกเปลี่ยนตัวออกให้อาทิตย์สุนทรพิชญ์ลงไปครับนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับว่าทีมไทยจะยิงประตูที่6ได้หรือเปล่านะครับโอ้ล็อกสวยครับเมชูขวามีนะครับแต่ว่าไม่มองนะครับเขาไม่ให้ครับไทยตัดบอลได้รัตนะมาที่ธีรธรวางครับมองแล้ววางลูกนี้ไม่ได้ครับอาทิตย์ไม่บอลเป็นของผู้สาบตูงเขานะครับในทางที่เขาได้เปรียบก็ปล่อยประทะกันก็เสียงเจ็บเปล่าๆครับวางข้ามมาหมายเลข2ครับตัวสำรองที่ลงไปใหม่ลินคนนะครับลินคนเสียบอลแทงลูกนี้ครับไม่ได้ครับนภัทรธีรศิลป์ไม่อยู่เนี่ยนภัทรก็เป็นหน้าเป้าไปเลยครับเป็นกองหน้าตัวหลักตัวเดียวไปก็วันนี้อันนี้บอกครับว่าไม่มีชื่อของกิรติเขียนสมบัติแล้วก็นักเตะจากสุรชาติสารีพิมพ์ที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับไม่หมายเลข9ลงมาก็มีบทบาททีเดียวนะครับชอดูลี่แต่วีรวุฒิก็แยกมาได้ครับบอลอยู่ที่รัตนเพชรอาพรปิยพลครับมาที่อาทิตย์อภิภูวางข้ามมาขวาวีรวุฒิธีรธรทำชิ่งกับอาทิตย์ธีรธรไปได้ครับธีรธรดีดแหมไม่ถึงวีรวุฒิกาเหยียมครับธีรธรนี่หุบเข้ามาเล่นตรงกลางมีธีรธรเหมือนจะเจ็บนะครับโดนอัดเมื่อสักครู่มีหันไปมองคู่ต่อสู้นิดนึงด้วยธีรธรแล้วก็สปีดได้ต่อครับธีรธรวิ่งโฉบมาแต่ว่าให้ไม่แม่นครับทางปิยพลบรรเทาเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบังคลาเทศก็ยังพยายามจะยิงไทยให้ได้สักประตูนะครับแต่ตบให้ลูกนี้ขนาดเส้นออกไปก่อนนะครับทำได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าเสียดายครับบังคลาเทศเปลี่ยน2คนเลยครับบังคลาเทศครับ
เลข17ลงมาแทนหมายเลข10นะครับแล้วก็หมายเลข4ลงมาแทนหมายเลข5นะครับหมายเลข17คือโมเมดฮุสเซนโลนี่นะครับส่วนหมายเลข4เนี่ยก็คือโมเมดลาซูคาริมบอลกลับมาเล่นกันอีกครั้งนะครับพี่ภูเปิดยาวให้กับบดุพุทธกาเหยมทันหรือเปล่าครับแต่ว่าโอ้โหบอลเปิดริมเส้นนี้ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นลูกทุ่งของบางประเทศครับเหลืออีก7นาทีครับไม่รวมทดเวลาประกบชิดทุกตัวเลยนะครับไม่ให้เขาเล่นลูกทุ่งได้ง่ายชิงมงทิ้งออกไปก่อนนะครับโดยสุมัญญาลูกทุ่มของบังคลาเทศทุ่มขนานเส้นขึ้นมาเสร็จอภิภูครับองตั้งให้ชลทิศไปเล่นออกไปขวาครับปิยพลปิยพลกับธีรธรนี่ยืนตลอดเกมเลยครับวันนี้รวมถึงก็วินอีกคนหนึ่งปิยพลได้บอลครับรัตนะโอ้ไทยก็บุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายเกมบอลอยู่ที่ธีรธรบุญมาทันธีรธรวางครับลูกนี้โอ้โหแม่นด้วยครับสวยครับลูกนี้อาทิตย์คืนมาปิยพลตั้งป้อมโยนครับลูกนี้ไม่ถึงอภิภูครับโดนหม่งทิ้งออกไปได้ก่อนกุหลาบนะครับวันนี้ได้แชมป์ร่วมนะครับจตุรมิตรยิงนำเพชรพิเศษแล้วก็โดนตีเสมอแชมป์ร่วมกันระหว่างกรุงเทพพิเศษกับสวนกุหลาบนี่ครับตั้งแต่ของอีซีเพื่อนตำรวจนะครับปกเก้าอนันต์วันนี้มาชมเกมนัดนี้ด้วยเอ้าโดนสกัดยังได้อยู่ครับทีมชาติไทยเปิดให้ดีทิ้งมาที่ว่านะครับบังคลาเทศช้าแล้วครับเบียด2คนเสียหลักล้มไปเองเป็นหมองทีมชาติไทยครับอภิภูทุ่มคืนมาสุมัญญารัตนะกิตติเขียวสมบัตินะครับนี้ก็ไม่มีชื่อตัวสำรองกับแฟนสาวนะครับเราย้ายไปปตท.ระยองเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งนะครับบังคลาเทศเปลี่ยนแทนหมายเลข11นะครับสิบสองลงไปแทนครับอับดุลบาเทนโคมาวนะครับแล้วนี้ไทยมีโอกาสได้ยิงมุมแคบนะครับไปติดผู้สาประตูลูกยิงของสุมัญญานะครับข้างสนามของไทยก็มีจะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เห็นมียืดเส้นยืดสายอยู่แต่ว่าจังหวะนี้บางประเทศพาบอลบุกขึ้นมาโอ้ยโดนแถมครับอภิภูเล่นต่อนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับแม่บางประเทศเริ่มเข้าบอลแบบไม่ยั้งนะครับต้องระวังนะครับต้องเซฟตัวเองด้วยเปลี่ยนตัวนะครับถอดหมายเลข33ปิยพลนะครับปิยพลมันเทาออกแล้วก็ชัยวัฒน์นาคเอี่ยมนะครับลงมาแทน
ก็เล่นไม่เต็มเกมนะครับปิยพลบรรเทาเหลือแค่กวินกับธีรธร2คนนะครับโหเปลี่ยน9คนแล้วนะครับ87นาทีแล้วนะครับเทพไทยยัง5ประตูต่อ0สกอร์เดิมที่เอาชนะภูฐานได้นะครับต้องรอดูว่าจะยิงลูกที่6ได้หรือชัยวัฒน์ลงไปก็ได้บอลเลยครับเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้ให้ลูกนี้เกือบไปยังแก้ไขได้ครับอภิภูชัยวัฒน์คืนมานิเวศอาทิตย์ขอคืนมารัตนะโอ้ให้สวยนะครับตรงนี้แล้วชิปเลยครับแม่สุมัญญาต่อมันกันได้ดีครับจังหวะนี้นี่ครับดูภาพช้าสุมัญญาโอ้โหชิปออกไปเยอะครับนัดที่แล้วก็มีโอกาสยิงแบบนี้หลายๆครั้งครับกับเกมภูฐานในว่าออกทุกลูกนะครับครับสนุกนะครับแฟนบอลเชียร์ฝนเพิ่งได้หยุดตกไม่นานด้วยนะครับอากาศก็คลายความอบอ้าวไปได้เยอะคืนไปครับทางชลทิศเด็กจากเรียนนายใหญ่อาศึกษานะครับขึ้นมาครับทีมชาติไทยสปีดไม่ทันนะแหมนิดเดียวโอ้โหวีรวุฒิเรียกเสียงปรบมือได้เลยครับจังหวะนี้คือแต่ทุ่มเทครับวีรวุฒิกาเหยียบรุมแย่งบอลมาได้ไม่ฟาวด้วยครับวีรวุฒิธีรธรอภิภูสุมัญญาคืนมาวีรวุฒิไปตั้งกันใหม่ที่นิเวศครับโอ้โหทดเจ็บเห็นแผ่นป้ายแวบๆ4นาทีนะฮะไปเจ็บอะไรกันนักหนา4นาทีได้บอลครับอาทิตย์คืนมารัตนะธีรธรออกมาด้านซ้ายวีรวุฒิวีรวุฒิเล่นเองนะครับธีรธรแม่ไปโชว์เกินไปครับธีรธรไปเสียบอลตามมาบังเอาไว้โชลทิศยังไม่ด่วนรีบร้อนเปิดนะครับให้มารัตนะลงมาเชื่อมเกมเอาบอลวีรวุฒิมาให้กับธีรธรสุมัญญาธีรธรเบิ้ลขึ้นไปครับแหมนภัทรพักอกให้อาทิตย์เสียจังหวะนิดนึงยังได้อยู่นะครับรัตนะแหมดีต่อมาสุมัญญาวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ใช้ได้เลยครับสุมัญญาเปลี่ยนตัวลงไปนี่วันนี้ครับเทรนเนอร์ไซฟูบารีติทูนะครับของบังคลาเทศทุ่มขนาดเส้นมาไม่ผ่านธีรธรครับสกิดนิดสกิดหน่อยเสียจังหวะได้ตลอดชลทิศแข็งแกร่งมาเยอะเลยครับเบียดลูกนี้